สวัสดีค่ะมาพบกับวันเกษตรพอเพียงครับวันนี้ตอนเย็นนะคะตอนนี้เป็นเวลา 5:30 ค่ะเราก็จะมาปลูกพริกกันค่ะนี่นะคะพริกหยวกค่ะเพาะเอาไว้ประมาณนี้นะคะเพาะไม่มากเพราะจะปลูกแค่นี้ก็พอค่ะปลูกประมาณนี้ก็พอกินแล้วค่ะประมาณ30ต้นได้ค่ะพริกหยวกก็ทําแปลงร่องขึ้นมานะคะวันนี้เดี๋ยวก็ลงมือปลูกกันค่ะต้นกล้ากำลังปลูกเลยค่ะไม่ใหญ่มากจนเกินไปค่ะแล้วก็จะใช้ช้อนแคะออกมาค่ะนี่นะคะต้นกล้าของพริกหยวกรากกำลังจะเดินนะคะก็ปลูกได้แล้วค่ะต้นประมาณนี้ก็สามารถปลูกได้แล้วก็จะปลูกลงไปในร่องแบบนี้ค่ะเพราะเราจะได้ลดน้ำสะดวกนะคะเลยทำร่องขึ้นมาตอนนี้ก็ปล่อยหลังบ้านไว้นานแล้วนะคะไม่ได้ปลูกผักเลยค่ะวันนี้ก็เลยเอาพริกหยวกนะคะมาปลูกใส่เดี๋ยวมารับชมกันค่ะตอนนี้ก็ปลูกพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รดน้ำไปเลยนะคะปลูกตอนเย็นแบบนี้ต้นพริกจะได้ไม่เฉาค่ะเดี๋ยวให้เขาโตกว่านี้เราค่อยมาเด็ดยอดตอนนี้ก็ปลูกไปไว้แบบนี้ก่อนพอตั้งต้นได้ดีๆนะคะเราค่อยมาเด็ดยอดของเขาค่ะเพื่อจะได้แตกพุ่มหลังบ้านก็จะไม่ค่อยมีผักนะคะตอนนี้ผักสวนครัวหลังบ้านตอนนี้ไม่มีเลยนะคะเพราะว่าไปปลูกอยู่ที่หน้าบ้านด้านหน้าบ้านแล้วก็ปลูกไว้ข้างบ้านหลังบ้านก็จะเอาพริกแล้วก็มะเขือมาลงค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอน 5:30 นะคะนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินมีมะกรูดมีส้มโอค่ะหลังบ้านตอนเช้าของวันนี้ค่ะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา6:00 เช้านะคะคุณผู้ชมก็จะพามาชมบรรยากาศตอนเช้าก่อนจะไปปลูกผักวันนี้ก็จะย้ายผักนะคะก่อนจะไปย้ายขึ้นช่ายนะคะใส่กระถางก็มารดน้ำต้นไม้ก่อนค่ะวันนี้จะย้ายต้นขึ้นช่ายที่อยู่ในแปลงหน้าบ้านที่มีไม่มากนะคะจะย้ายใส่กระถางก็มารดน้ำต้นไม้ประดับแล้วก็ผักหน้าบ้านก่อนค่ะเขือเทศตอนนี้เราก็รดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาพามาดูพริกนะคะนี่นะคะพริกที่ปลูกไปเมื่อวานนี้ตอนเย็นแล้วก็ต้นของเขาก็จะนี่ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะรดน้ำให้ฉ่ำๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราปลูกใหม่เดี๋ยวก่อนจะไปปลูกผักขึ้นช่ายค่ะก็เลยพามาดูพริกก่อนค่ะนี่ค่ะผักขึ้นช่ายที่อยู่ในแปลงผักก็ย้ายมาใส่กระถางไว้แบบนี้แล้วก็มีไม่มากนะคะเราก็เลยต้องย้ายออกมาเพื่อที่จะเอาแปลงปลูกผักใหม่ค่ะจะได้ปรุงดินลงไปในแปลงผักนี่นะคะวิธีย้ายก็เราก็ดินที่ปรุงไว้เนี่ยค่ะใส่ก้นกระถางไว้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะไปย้ายต้นกล้านี่นะคะต้นกล้าของผักขึ้นช่ายมีไม่มากค่ะเราก็จะย้ายออกผักตรงนี้จะเหลือไม่กี่ต้นนะคะเราก็จะเอาออกให้หมดเลยค่ะค่ะเราก็จะเอามาใส่กระถางนะคะรากเดินดีมากเลยค่ะพักขึ้นช่าย
แล้วก็ใส่กระถางปลูกแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะปลูกแบบนี้เลยค่ะรากดีมากๆเลยค่ะนี่นะคะรากของเขาแล้วก็นำมาใส่กระถางนะคะเราก็ใส่กระถางไว้แบบนี้นะคะดินที่เราปรุงทิ้งไว้เนี่ยค่ะเราก็นำมาใส่เพิ่มเข้าไปถ้าเรามีดินแบบนี้เราก็สามารถปลูกอะไรก็ง่ายถ้าใครยังไม่ได้ทำดินไว้นะคะลองทำไว้เลยค่ะปรุงก็ไม่ยากนะคะดินปรุงทิ้งเอาไว้แบบนี้เราจะปลูกผักอะไรก็สะดวกมากๆเลยค่ะยิ่งปรุงไว้นานๆยิ่งดีมากเลยค่ะดินรากผักก็จะเดินดีมากๆเลยค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะได้ผักขึ้นช่ายมาอยู่ในกระถางแบบนี้ค่ะวิธีย้ายก็ย้ายไม่ยากเลยนะคะนี่เราก็จะได้ผักขึ้นช่ายใส่กระถางไว้แบบนี้ค่ะเพราะที่ทำเอาไว้นะคะก็ขายหมดไปแล้วค่ะก็นำไปเรียงไว้บนชั้นนะคะนี่นะคะดินที่เราปรุงไว้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็นำมาเรียงไว้บนแค่แบบนี้นะคะนี่ก็เป็นผักแคลนะคะแล้วก็มาเรียงไว้เป็นระเบียบแบบนี้เลยค่ะสำหรับผักแคลนี้เราก็นำดินมาเพิ่มใส่ลงไปแล้วค่ะก็เอามาเรียงไว้ตรงนี้ค่ะผักขึ้นช่ายของเราปลูกเสร็จเรียบร้อยรดน้ำไปแล้วค่ะต้นหอมผักชีผักขึ้นช่ายเราก็จะมาปลูกใส่กระถางไว้เก็บกินสะดวกมากๆถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเราไปดูต้นมะเขือเทศกันค่ะว่ามะเขือเทศทำยังไงไม่ให้ล้มนี่ค่ะผักแผ่วแตกไปแล้วก็นี่ค่ะก้านก็ยาวแบบนี้ค่ะแล้วก็เพิ่มดินใส่ให้เขาค่ะก็เป็นผักที่โตไวเหมือนกันนะคะสำหรับผักแผ่วมะเขือเทศก็ใช้ไม้มาค้ำไว้แบบนี้ค่ะถ้าหากว่าเราไม่ค้ำกิ่งเขาไว้กิ่งก็จะหักลงไปนี่ก็หักไปกิ่งแล้วค่ะพอมีลูกเขาก็จะกิ่งก็จะโน้มลงไปค่ะเราก็เลยต้องเอาไม้มาค้ำไว้แบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องวันเกษตรพอเพียงอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ